7:35 นะครับกลับเข้ามาในช่วงนี้ TNN ข่าวเช้าเปิดประเด็นนะครับวันนี้เราจะมาร่วมกันถอดบทเรียนและหาทางป้องกันสำหรับเรื่องของการจัดกิจกรรมรับน้องครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งพอมีข่าวนี้ออกมาแล้วมีความสูญเสียเกิดขึ้นก็มักจะมีการขบคิดเพื่อที่จะหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาอีกแต่ก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกจนได้ครับล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งรุ่นน้องที่บาดเจ็บจากการทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่ตอนนี้อาการยังคงโคม่าและพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU อยู่นะครับที่จังหวัดนครปฐมครับเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปสดๆร้อนๆในทางคดีแม่ของรุ่นพี่คนนี้เดินทางพาลูกชายไปมอบตัวกับตำรวจเจ้าของท้องที่แล้วนะครับสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เมื่อวานโดยรุ่นพี่คนนี้สารภาพว่าเป็นคนทำจริงก็คือใช้เท้าเตะไปที่อกของรุ่นน้องถึง3ครั้งจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บหนักนะครับเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่ทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมก็บอกว่าจากการสอบสวนย้อนกลับไปครับวันเกิดเหตุรุ่นพี่ม.6และรุ่นน้องม.3นัดกันไปทานข้าวกันที่บ้านของหนึ่งในรุ่นพี่เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะส่งมอบเลสข้อมือนะครับเป็นสร้อยข้อมือสแตนเลสที่มีสัญลักษณ์ของสถาบันมอบให้กับรุ่นน้อง3คนแต่กฎกติกาของรุ่นพี่ที่วางเอาไว้ก็คือต้องมีการทดสอบความแข็งแกร่งทดสอบความแข็งแรงของร่างกายของรุ่นน้องก่อนวิธีการทดสอบก็คือให้รุ่นน้องนั่งกับพื้นเอามือไพล่หลังหลังจากนั้นรุ่นพี่จะใช้เท้าเตะไปที่หน้าอกปรากฏว่าโชคร้ายครับหนึ่งในรุ่นน้องที่ถูกกระทำแบบนี้บาดเจ็บถึงขั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุครับทางตำรวจได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำทั้งหมด10กว่าคนทุกคนให้การสอดคล้องตรงกันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กิจกรรมรับน้องของโรงเรียนแต่เป็นกิจกรรมการส่งต่อกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องซึ่งจัดกันเองไม่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนแม้ว่าจะมีรายงานว่าบ้านที่เกิดเหตุบ้านที่มีการทำกิจกรรมเป็นบ้านของตำรวจหลังเกิดเหตุครับตามรายงานบอกว่าทุกคนกลัวความผิดจึงได้กุเรื่องขึ้นมาว่ารุ่นน้องคนนี้ที่บาดเจ็บขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำแข็งแต่ปรากฏว่าระหว่างทางถูกชาย4คนรุมทำร้ายร่างกายไปฟังเสียงของทางตำรวจนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมครับความกดว่าเด็กนักเรียนรุ่นพี่ม.6ที่ว่าทำร้ายน้องคนนี้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับก็ได้มามอบตัวแล้วผู้ปกครองได้พามามอบตัวที่เรากำลังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนปากคำตามขั้นตอนนะครับแล้วเพื่อว่าจะได้นำตัวส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อส่งสถานพินิจทำการควบคุมตัวต่อไปนะครับเยาวชนที่ก่อเหตุนะครับอายุยังน้อยอายุยังไม่ถึง20ทั้งนั้นเลยนะครับตำรวจจะมีการเรียกเด็กคนอื่นๆมาสอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนรู้เห็นมีส่วนร่วมในการลงมือครั้งนี้ด้วยหรือไม่นะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีไปตามกฎหมายและอย่างที่บอกไปนะครับว่าส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นการสอบสวนเที่ยวนี้ของทางตำรวจจะต้องทำงานร่วมกับทางสหวิชาชีพแล้วก็ต้องนำตัวไปฝากขังที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐมเด็กคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสยังอยู่ในโรงพยาบาลเด็กอีกคนหนึ่งหมดอนาคตเพราะว่าต้องถูกนำตัวไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กพ่อแม่เองก็เสียใจนะครับอย่างพ่อแม่ของเด็กที่บาดเจ็บบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านที่เกิดเหตุก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเด็กเล่นกันแรงไปหน่อยจนกระทั่งทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาไม่ได้ติดใจนะครับเพราะมองว่าเรื่องนี้โรงเรียนไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนแต่ว่าก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจไปฟังมุมมองของทางผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการศึกษากันบ้างนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณสุเทพชิตยวงศ์บอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐได้มีการตรวจสอบประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรับน้องแต่เป็นการประลองยุทธกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเพื่อเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งความแข็งแรงของร่างกายแต่อาจจะทำกิจกรรมเกินเลยกลายเป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้บาดเจ็บตามมาครับเด็กนักเรียนก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันเพียงแต่ในระดับวัยรุ่นนะอาจจะมีการประลองยุทธแรงไปหน่อยในเชิงผู้ชายนะก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่เป็นความไม่ตั้งใจนะครับซึ่งผู้ปกครองไม่มีความไม่มีการติดใจอะไรและไม่ใช่พิธีการรับน้องก็ยืนยันชัดเจนนะครับคุณสุเทพที่เป็นเลขาธิการกฟทก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรับน้องแต่ก็ได้มอบหมายนะครับมอบนโยบายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งโรงเรียนทุกโรงต้องมีการป้องกันและสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะจัดขึ้นภายในหรือภายนอกโรงเรียนความปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่นครปฐมถือว่าเป็นความไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นไม่ใช่แต่เฉพาะโรงเรียนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเอาใจใส่คอยถามถ่ายกิจกรรมของลูกที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยนะครับไปดูอาการผู้บาดเจ็บเล็กน้อยครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็อาการที่ทางคุณหมอดูแลเบื้องต้นก็คือออกซิเจนยังไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ทำให้นอกจากปอดช้ำแล้วสมองยังบวมอีกด้วยที่ผ่านมานะครับตามรายงานบอกว่าน้องคนนี้หัวใจเคยหยุดเต้นไปแล้ว3รอบอาการน่าเป็นห่วงครับตอนนี้ยังอยู่ภายในห้อง ICU กรณีแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกไม่ใช่เกิดขึ้นแต่เฉพาะในปีนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปครับท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นชินแล้วก็เคยได้ยินได้ฟังข่าวกิจกรรมรับน้องและนำมาซึ่งความสูญเสียมาแล้วหลายรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างย้อนให้ดูย้อนกลับไปนะครับ14กุมภาพันธ์ปี59เป็นกรณีของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่1ถึงปีที่4รวมแล้วประมาณ80คนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือว่ามอ.ไปจัดกิจกรรมรับน้องที่ชายหาดมหาราชจังหวัดสงขลาเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัสอีก2รายหลังจากเกิดเหตุการณ์ทางคณะออกมาแถลงการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุ30สิงหาคมปี57นายโพไข่แสงโรจน์รัตน์อายุ17เป็นนักศึกษาปวช.ชั้นปี1ของวิทยาลัยแห่ง1ที่จังหวัดปทุมธานีเสียชีวิตในช่วงที่รุ่นพี่พาไปรับน้องที่หาดทรายน้อยในตำบลหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี55 1กุมภาพันธ์นายอดิศักดิ์พันเพ็งอายุ15เป็นนักศึกษาชั้นปี1สาขาช่างยนต์โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจเสียชีวิตจากการจัดกิจกรรมรับน้องสาเหตุมาจากรุ่นพี่ชั้นปี2เอาเสื้อยืดที่สกรีนรูปพระวิษณุและมีชื่อของสถาบันมาให้รุ่นน้องทุกคนดูและบอกว่าถ้าใครอยากได้เสื้อต้องถูกรับน้องด้วยการเตะที่หน้าอก3ครั้งเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยครับเหมือนกับที่เพิ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมสดๆร้อนๆแล้วก็บอกว่าถ้าใครอยากได้เสื้อต้องถูกเตะที่หน้าอกใครทนได้จะได้เสื้อไปรุ่นน้องมีกันหลายคนแต่เสื้อมีแค่ตัวเดียวตัวนายอดิศักดิ์ที่เสียชีวิตนะครับอยากจะได้เสื้อก็เลยยอมให้รุ่นพี่เตะ3ครั้งแต่โชคร้ายครับล้มฟุบลงไปกองกับพื้นหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในภายหลังคุณหมอลงความเห็นว่ามาจากสมองช้ำและปอดด้านขวาฉีกขาดย้อนกลับไปก่อนหน้าครับ14กรกฎาคมปี2551มีกรณีของนายกฤษณะหรือว่าแชมป์ปัทสุวรรณอายุ24ปีนักศึกษาชั้นปี1คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทรนถวายไปทำกิจกรรมรับน้องที่หัวหินเที่ยวนี้ถูกรุ่นพี่จับทิ้งดิ่งก็คือรุ่นพี่ช่วยกันจับขารุ่นน้องยกขาให้สูงขึ้นจากพื้นจากนั้นก็ปล่อยลงมาในลักษณะทิ้งดิ่งหัวกระแทกพื้นจนทำให้นายกฤษณะมีอาการเลือดคั่งในสมองเสียชีวิตในเวลาต่อมาปีเดียวกันครับ21ตุลาคมนายนิโรธศักดิ์หรือว่าชื่อเล่นว่าโออินทโชตอายุ16เรียนอยู่แผนกช่างไฟฟ้าปี1โรงเรียนโพลีเทคนิคกรุงเทพถูกรุ่นพี่พาไปรับน้องที่หาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีถูกบังคับให้ทำท่าทิ้งดิ่งเหมือนกันจนกระทั่งหัวไปฟาดพื้นหมดสติภายหลังคุณหมอตรวจพบว่าอาการสมองบวมมีเลือดคั่งในสมองเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนั้นนะครับยังไปดำเนินการจับรุ่นพี่ชื่อว่านางสาวณัฐการศรีคลังอายุ20ปีเป็นรุ่นพี่ที่เรียนจบออกไปแล้วแต่มาร่วมกิจกรรมรับน้องสารภาพนะครับว่าเป็นคนสั่งให้น้องโอทำกิจกรรมนี้จริงแต่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บจนกระทั่งเสียชีวิตในภายหลังนะครับ14กันยายนนะครับย้อนกลับไปประมาณ10ปีมีกรณีของนายนิพนธ์หรือว่าอ้ำโตสิงอายุ17ปีในสมัยนั้นก็คือปี50เป็นนักเรียนชั้นปวช.ปี1โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ไปร่วมกิจกรรมรับน้องเช่นเดียวกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รุ่นพี่สั่งให้วิ่งไปจนสุดชายหาดแล้วให้เอาหัวทิ่มทรายก็คือวิ่งไปเสร็จกระโดดเอาหัวทิ้งดิ่งทิ่มทรายเขาเรียกกันวิธีแบบนี้ว่าโยนบกซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่อันตรายมากนะครับและแน่นอนนายนิพนธ์ทำแบบนี้แล้วก็เสียชีวิตไม่ใช่แต่เฉพาะกรณีนี้กรณีเดียวนะครับตามรายงานเนี่ยบอกว่าสาเหตุจริงๆที่ทำให้ตัวนายนิพนธ์เสียชีวิตเนี่ยน่าจะมาจากอีกเรื่องหนึ่งก็คือการถูกรุ่นพี่สั่งให้กลิ้งบนกองไฟไปไปมาสองสามรอบเจ้าตัวทนไม่ไหวเนื่องจากถูกไฟคลอกทั้งตัวหมดสติทีแรกเนี่ยนะฮะรุ่นพี่ยังไม่นำตัวส่งโรงพยาบาลคิดว่าน่าจะปฐมพยาบาลได้เบื้องต้นแต่ปรากฏว่าอาการทรุดลงเรื่อยๆถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชลประทานจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้เสียชีวิตในภายหลังเนื่องจากว่าร่างกายถูกไฟคลอกอย่างรุนแรงและสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักจนมีเลือดคั่งอยู่ภายในเสียชีวิตไปเมื่อ28ตุลาคมปี2550ถ้าย้อนกลับไปครับแทบจะทุกปีมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทำไมยังมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่สังคมไทยควรจะต้องมาขบคิดและช่วยหาทางออกร่วมกันสำหรับกิจกรรมการรับน้องว่าควรจะเป็นไปในเชิงที่สร้างสรรค์หรือไม่เราจะคุยและฟังความเห็นจากทางแอดมินเพจแอนตี้โซตัสนะครับคุณพานุวัฒน์ทรงสวัสดิ์ชัยคุยกันผ่านทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับคุณพานุวัฒน์ครับสวัสดีครับพี่เจคครับมีความเห็นยังไงครับกับเรื่องนี้อย่างล่าสุดก็คือที่นครปฐมครับอ๋อเรื่องนี้ไม่มีทางแก้ปัญหาได้ครับแล้วก็เรื่องจะวนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเจอเรื่องแบบนี้ทุกปีเรื่อยๆครับทำไมฮะผมถามแบบนี้ทำตรงๆเลยว่าทำไมคิดว่าสังคมไทยยังแก้ปัญหาเรื่องรับน้องไม่ได้ผมคิดว่าปัญหาหลักๆนะครับ เรื่องสถาบันการศึกษาเนี่ยเราสอนให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปโฟกัสเรื่องชื่อเสียงของสถาบันเยอะพอสมควรนะครับ เด็กก็เลยอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะอยากได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมครับสองก็คือเรื่องสิทธิหน้าที่และก็เสรีภาพเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับไล่ตั้งแต่เด็กมาจนโตเนี่ยครับเด็กจะรู้จักหน้าที่เช่นหน้าที่ลูกที่ดีคืออะไรหน้าที่นักเรียนที่ดีคืออะไรแต่ลองจับเด็กป.3จับเด็กป.5จับเด็กม.1จับเด็กม.3 มาให้เด็กอธิบายว่าสิทธิอันพึงมีของคุณมีอะไรบ้างเนี่ยเด็กตอบไม่ได้หรอครับหมายถึงว่าเขาตีความคำว่าสิทธิและเสรีภาพเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วไม่ใช่ครับเขาไม่รู้จักคำว่าสิทธิเสรีภาพจริงๆมากกว่าท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองมันหมายความว่าสังคมไทยไม่เคยสอนให้เด็กเข้าใจคำว่าสิทธิเสรีภาพจริงๆสังคมที่ไม่สอนให้เยาวชนรู้จักสิทธิเสรีภาพก็จะทำให้เด็กไม่เข้ารู้ไม่เข้าใจแล้วก็ทำให้เขาไม่กล้าออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอันพึงมีของตัวเองใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็จะเกิดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆอยู่ดีครับเดี๋ยวฮะคุณมานุวัฒน์ขยายความหน่อยคือสองเรื่องตะกี้ที่ผมจับใจความได้นะคือเรื่องหนึ่งที่บอกว่าเป็นเพราะว่าเราส่งเสริมให้เด็กนะครับยึดติดกับเรื่องของชื่อสถาบันนะฮะแล้วก็ประเด็นที่สองคือเด็กไม่เข้าใจสิทธิและเสรีภาพแล้วมันนำไปสู่เรื่องของความสูญเสียในระหว่างการทำกิจกรรมยังไงฮะคือไอ้เรื่องพวกนี้มันละเมิดสิทธิมนุษยชน มันละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับถ้าคนมันตระหนักเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกอ่ะแล้วมันมีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะออกมาประท้วงออกมาบอกว่าผมไม่เอาเรื่องนี้เด็กมันกล้าทำใช่ไหมครับแต่ถ้าพอออกมาพูดแล้วเนี่ยเอาชื่อเสียงสถาบันเป็นที่ตั้งปัญหาก็เฮ้ยคุณจะไปพูดนั่นเสียชื่อมหาลายเสียชื่อสถาบันการศึกษาแล้วก็ปัญหายัดไว้ใต้ผมนี่คือปัญหาของสังคมไทยอยู่แล้วส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาอย่างนี้นะครับแล้วรัฐไทยเคยเอาระบบโซตัสเนี่ยนะครับมาแก้ไขปัญหาทางการเมืองของเยาวชนครับสมัย14ตุลาสมัย6ตุลานักศึกษาสนใจการเมืองมากใช่ไหมครับครับแล้วก็ออกมาประท้วงรัฐบาลกันเยอะแยะนะครับพอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาดูท่าไม่ค่อยจะดีเนาะเขาก็เอาโซตัสเนี่ยกลับมาไข่นักศึกษาสมัย14ตุลานักศึกษาก็จะสนใจสิทธิเสรีภาพอะไรเยอะใช่ไหมครับก็เอาโซตัสเนี่ยกลับมาใช้
เหมือนให้รุ่นพี่บังคับรุ่นน้องรุ่นน้องเข้ามาปีหนึ่งก็กลัวกันแล้วรุ่นพี่ปีสองก็มาบังคับปีหนึ่งใช่ไหมครับปีสามทำวิจัยปีสี่ฝึกงานจบแล้วทีนี้นักศึกษาก็จะไม่สนใจทางการเมืองเอาแต่สมมติในมุมมองที่คุณพันวัฒน์บอกว่าเอาถ้าทุกคนรู้สิทธิ์รู้เสรีภาพของตัวเองอาจจะไม่เห็นด้วยกับการทำกิจกรรมแต่ว่าจะไปอยู่ในสถาบันนั้นยังไงคือผมพูดแทนรุ่นน้องนะคือพอเขาไปอยู่ใหม่ๆเอารุ่นพี่สั่งอะไรให้เราทำอะไรเราก็ควรทำแต่ถ้าสมมติถ้าหากว่าเราไปต่อต้านเราอาจจะอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้มองไงฮะไม่เกี่ยวคือมหาลัยที่มีการรับน้องอะไรทำนองเนี้ยประเทศไทยประเทศเดียวนะประเทศอื่นเขาไม่มีการรับน้องเขาก็อยู่กันได้ครับครับผมก็ต่อต้านการรับน้องนะแล้วผมก็มีเพื่อนอยู่เต็มมหาวิทยาลัยเลยสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยตอนรับน้องสำหรับบางคนเนี่ยคนรักก็มีแต่พอเลิกรับน้องแล้วคนไม่ชอบก็มีสุดท้ายการอยู่กันในสังคมเนี่ยนะครับ อยู่ที่การสร้างมนุษยสัมพันธ์ครับไม่ใช่การบังคับให้เขามารู้จักกันรสนิยมต่างกันจับไปอยู่ด้วยกันมันก็ไม่คุยกันอยู่ดีแหละครับครับเอาก็แสดงว่ามุมมองของคุณพานุวัฒน์เองก็คิดว่ากิจกรรมรับน้องของแต่ละสถาบันของแต่ละโรงเรียนไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับคือไม่มีก็ได้เงี้ยนะฮะหมายถึงไม่มีก็ได้ก็สามารถทำให้เด็กรักสถาบันได้เหมือนกันใช่ครับแต่ทีนี้อาจจะมีรุ่นพี่บางคนบอกว่าแย้งว่าเอ้าถ้าไม่ทำกิจกรรมรวมรุ่นไม่บังคับให้รุ่นน้องมาทำกิจกรรมบางอย่างเขาอาจจะไม่เกิดจิตสำนึกอาจจะทำให้เกิดความไม่มีวินัยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องห่างหายไปก็เลยต้องไม่ผมไม่เคยเห็นในพวกรุ่นพี่ที่อ้างอะไรแบบนี้มันมีวินัยนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นพี่พวกนี้ไม่รู้เสนอหน้าอะไรไปสอนน้องที่อายุน้อยกว่าปีหนึ่งว่าตัวเองมีจิตสำนึกสูงส่งกว่าจิตสำนึกที่ดีจิตสำนึกที่ถูกต้องของคุณคืออะไรคุณมีหน้าที่อะไรที่คุณจะไปชี้ว่าคุณมีศีลธรรมสูงส่งกว่าชาวบ้านเขาอะไม่มีคนพวกนี้เสนอหน้าทั้งนั้นแหละครับไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแน่จริงก็ผมจริงๆผมท้าออกมาดีเบตกลางรายการเลยครับรายการไหนก็ได้พวกนี้หนีมาตลอด 2-3 ปีเนี่ยเคยมีหลายรายการในหลายช่องโทรทัศน์เนี่ยพยายามจะจัดดีเบตเรื่องนี้คนพวกนี้หนีหมดคือไม่มีความรู้เป็นเด็กอยู่แท้ๆก็เสนอหน้าไปสอนเขาแต่บางคนอาจจะแย้งแบบนี้ไงฮะว่าอาจจะทำให้คือการจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรักในสถาบันแล้วก็ความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่รุ่นพี่รุ่นน้องจบไปแล้วคือก็อาจจะบอกแบบนี้ว่าคือจบไปแล้วก็จะได้ช่วยเหลือกันได้เพราะว่าเราผ่านกิจกรรมมาด้วยกันเราผ่านความทุกข์ยากมาด้วยกันถ้าจะสอนแบบนี้สุดท้ายมันเห็นอะไรรู้ไหมครับครับสุดท้ายมันเห็นสิ่งแดงเต็มธรรมศาสตร์ไอ้สิ่งแดงเต็มกระทรวงมหาดไทยสิ่งดำเต็มกระทรวงมหาดไทยเห็นวรรณศาสตร์เต็มกระทรวงทรัพยากรครับสุดท้ายมันเข้าแก๊ประบบอุปถัมภ์อ่ะแล้วมันก็ทำลายสังคมไทยอยู่ทุกวันนี้ไงใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ได้เป็นสิ่งแดงสิ่งดำหรือสิ่งทองคุณเข้าไปอยู่มหาดไทยคุณเพิ่มเป็นลูกกระป๊อกไม่มีทางเติบโตเป็นประหลัดเป็นอธิบดีครับเนี่ยก็ถ้าจริงมันเกิดอย่างเงี้ยเอาถ้าอย่างนี้ดีไหมฮะงั้นก็ออกเป็นกฎหมายไปเลยว่าห้ามทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมแบบนี้คิดว่าอย่างไรคือมันมีกฎหมายห้ามมันมีอะไรอยู่แล้วแต่เรื่องเนี้ยคือประเทศไทยว่ากันโดยหลักการนะครับมันมีกฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับกฎหมายที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีครับกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีห้ามแล้วมีประกาศรัฐมนตรีห้ามแล้วมีกฎกระทรวงมาอันก็ห้ามแล้วนะครับแต่ว่ามันก็กำลังต่อสู้กับกฎหมายเชิงวัฒนธรรมแล้วก็กฎหมายเชิงประเพณีอยู่มันก็สู้กันไปสู้กันมาครับเอาแล้วอย่างนี้ในมุมมองเนี่ยคิดว่ายังไงดีเราจะหาทางออกร่วมกันยังไงคือสมมติว่าถ้าจู่ๆจะไปให้ยกเลิกก็อาจจะมีคนคัดค้านแล้วบอกว่าก็อยากจะให้ระบบนี้อยู่ต่อครับคือจะไปบังคับทีเดียวก็อาจจะไม่ได้แล้วควรจะทำยังไงคืออย่างนี้ครับการต่อสู้ทางสังคมมันไม่ได้ง่ายและเปลี่ยนแปลงในทันทีเนาะต้องฮะมันต้องค่อยทยอยเปลี่ยนครับผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับการรับน้องเลยแต่เปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้แล้วเข้าใจครับง่ายที่สุดอย่าไปทำร้ายกันก่อนเคารพศักดิ์ศรีคนเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันก่อนมองคนให้เท่ากันก่อนถ้าเรามองเขาว่าเขาเท่ากับเราเนี่ยเราจะไม่มีทางไปต่อยเขาเราจะไม่มีทางไปเตะเขาอ่ะครับหมายความว่าเคารพกฎหมายกันเถอะเรื่องบางเรื่องใช่ไหมครับถ้าทำที่หนึ่งไม่ได้ก็ไม่ควรทำกับที่ไหนได้เลยเช่นผมเดินพารากอนผมอยู่ดีผมจะไปจับรุ่นน้องทิ้งดิ่ง
กลางพารากอนมันก็ไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายครับแต่คุณสามารถทำในสถานศึกษาหรือแอบไปทำกันที่รับได้มันหมายความว่าพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดคือพื้นที่ของสถาบันการศึกษาพื้นที่ของแหล่งความคิดทางปัญญากลายเป็นพื้นที่ที่ละเมิดกฎหมายมากที่สุดในประเทศไทยแต่มันก็เป็นประเด็นที่ทำผิดกฎหมายอย่างโอโถงเลยมันก็อาจจะย้อนแย้งอยู่พอสมควรว่าอย่างในกรณีบางโรงเรียนก็บอกว่าก็อยากจะห้ามไม่ให้เด็กจัดเหมือนกันแต่ที่พอห้ามไปห้ามมาเด็กก็ไปรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปทำกันนอกโรงเรียนไปทำกันนอกสถาบันอีกปัญหามันก็แก้ไม่จบเนี่ยไม่คือผมไม่เห็นด้วยกับตรรกะนี้อ่ะมันหมายความว่ายังไงถ้าห้ามแล้วเด็กหนีก็คือไม่ห้ามอย่างเงี้ยเหรอปล่อยให้เด็กทำกันเองได้เลยเหรออะไรเงี้ยใช่สุดท้ายมันก็ต้องห้ามอยู่ดีปัญหามันเกิดที่ไหนแล้วก็ไปแก้ตามกระบวนการอ่ะครับใช่ไหมครับไม่ใช่บอกว่าพอห้ามแล้วห้ามคนฆ่ากันครับเดี๋ยวคนมันก็แอบไปยิงอยู่ดีแล้วก็เลยไม่ห้ามเลยเหรอตรรกะวิบัติแบบนี้ลอจิกไม่ถูกต้องครับมันก็ไปไล่แก้หากันตามกระบวนการได้หรือมีบางส่วนอาจจะเสนอแบบนี้แหละฮะบอกว่างั้นก็ขอจัดกิจกรรมในเชิงแบบสร้างสรรค์มากขึ้นคุณพานุวัฒน์คิดว่าจะคุมกันได้ไหมก็ต้องไปถกกันว่าสร้างสรรค์คืออะไรครับมันหลากหลายมากเลยอ่ะใช่ไหมครับเอารุ่นน้องไปทำนาใช่ไหมแต่บังคับรุ่นน้องไปทำนามันเคยมีมหาลัยหนึ่งที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับช่องข่าวช่องหนึ่งเคยเอาไปออกว่าโอ้โหเนี่ยรับน้องสร้างสรรค์ดีมากเลยใช่ฮะพอจะปิดรายการแค่นั้นละเสียงหลุดขึ้นมาเฮ้ยน้องทำกันเร็วๆดีว่าอย่าเอาเปรียบเพื่อนหนูมันร้อนเนี่ยคือผมเจอแบบนี้มาทุกปีเลยแล้วมันก็มีเรื่องร้องเรียนมาหาเราทุกปีเลยไอ้รับน้องสร้างสรรค์ทำเป็นพิธีแต่มันก็ไปกดดันน้องอยู่ในระบบนั้นอยู่ดีอะไรเงี้ยยังไม่เคยเจอสร้างสรรค์จริงๆนะครับเอาอย่างนั้นคือแสดงว่าดีที่สุดคือในมุมมองคุณพานุวัฒน์ก็คือถ้าเลิกได้ก็เลิกดีกว่าคือไม่เลิกได้ก็เลิกคืออย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็สันทนาการก็ให้รู้จักกันก็พอแล้วใช่ไหมครับอย่างคนบางคนเขาไปค่ายอาสาหรือไปค่ายอะไรเนี่ยไปค่าย 4-5 วันรู้จักกัน 20-30 ปีก็มีครับแล้วก็ไม่ได้เรียนด้วยกันด้วยจำใบแล้วก็รักกัน 20-30 ปีก็มีมันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเอาหัวทิ้งดิ่งโดนเตะหน้าอกโดนเตะหลังม้ามแตกอะไรมันไม่มีความจำเป็นอะไรพวกนี้นี่ครับคือไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรหนักๆแบบนี้ถึงจะรักกันไปทำอย่างอื่นก็ได้คือไม่ต้องใช้คำว่ากิจกรรมรับน้องถูกไหมฮะไปทำค่ายอาสาไปทำเป็นจิตอาสาอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันใช่แต่ที่อ้างความสามัคคีเพื่อสถาบันเนี่ยพอสุดท้ายมันเกิดเรื่องมาแบบนี้ทุกปีเนี่ยนะครับไอ้ความสามัคคีมันไม่รู้หายไปไหนหมดอ่ะครับครับชัดเจนครับมีโอกาสคงจะต้องมีการถกแล้วก็คุยประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณพานุวัฒน์ที่มาคุยกับเราครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพานุวัฒน์ทรงสวัสดิ์ชัยนะครับเป็นแอดมินเพจแอนตี้โซตัสนะครับก็ได้ฟังอีกหนึ่งมุมมองน่าสนใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปพักกันก่อนครับท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องของกิจกรรมรับน้องอย่าให้เกิดขึ้นอีกเลยเพราะว่ามันเสียใจกันทุกฝ่ายจริงๆนะครับเราจะไปเคารพธงชาติกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกันต่อนะครับในทีเอ็นข่าวเช้าครับสักครู่ครับ